เอาละครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำโปเกมอนครับเอาไว้ใช้โซโล่กับแบ็กทูเดอะเรดนะครับของเกโคกะนะฮะซึ่งก็จะเป็นธาตุพิษนั่นเองนะครับซึ่งรอบแรกตอนนี้เนี่ยมันเปิดวันนี้ก็คือวันที่27มกราคมครับจนถึงวันที่30มกราคมครับตอน7โมงเช้านะครับแล้วก็มีเปิดทีรอบ2ถ้าใครจับรอบแรกไม่ทันนะครับรอบที่2ก็จะเป็นวันที่10กุมภาพันธ์ครับ7โมงเช้าถึงวันที่13กุมภาพันธ์ครับ7โมงเช้านั่นเองครับโอเคโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำครับนั่นก็คือเจ้าตัวเดิมนั่นเองนะครับก็คือเจ้ายาโดรันนั่นเองนะฮะมายาโดรันเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไอเทมที่ถือครับนั่นคือเจ้าเชลเบลครับเชลเบลเนี่ยทุกครั้งที่เราโจมตีไปเนี่ยเลือดเราจะได้เพิ่มตามนั้นนะครับใครที่ใช้ในเรทน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนมูฟเนี่ยผมจะมีการปรับเปลี่ยนในครั้งก่อนครับผมจะเปลี่ยนจากไซคิกเทเรนเนี่ยเป็นสแลกออฟครับมูฟเนี่ยก็จะมีสโตร์พาวเวอร์เนสติพอดนะครับไอออนดีเฟนส์แล้วก็สแลกออฟนะครับสแลกออฟเนี่ยเป็นท่าเพิ่มเลือดนั่นเองครับเพราะครั้งนี้เนี่ยเราเจอกับเกโคกะซึ่งมีท่าโจมตีท่ามืดนั่นก็คือไนสแลชนะครับบางทีเนี่ยมันโอกาสติดคริหรือบางทีเนี่ยเราโดนไฮโดรปั๊มแล้วมันก็ออกคริอะไรเงี้ยมันก็จะแรงหน่อยเพราะว่าตอนนี้ท่าของเราเนี่ยที่มีท่าบัฟแอลดีเฟนเนี่ยมันคือท่าเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับดังนั้นด้านสเปเชียลเนี่ยมันจะไม่มีบางทีอาจต้องกดใช้นะฮะโอเคส่วน EV ที่ลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็น HP แล้วก็ Special Attack นะครับที่เต็มนะฮะจริงๆก็คือตัวเดิมแหละแต่ผมแค่เปลี่ยนเฉยๆนะครับถ้าใครจะใช้ Terrestrial เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นพลังจิตได้ครับอันนี้ผมเป็นบินนะครับก็ยังไม่ใช้เปลี่ยนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตามหากันนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับว่าเราดูในมินิแมปครับแล้วก็หาสัญลักษณ์ธาตุพิษที่เป็นสีดำนะครับก็จะเป็นแบ็กเทอร์เรตนั่นเองนี่อยู่ตรงนี้นะครับงั้นผมจะมาร์กเอาไว้นะครับมาจริงๆก็มีโปเกมอนอีกหลายๆตัวครับที่สามารถโซโล่ได้ครับแต่ว่าผมยังไม่ลองครับหลายๆคนเอามาแปะแล้วก็มีลงคลิปไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีเจ้าโคไซครับที่เป็นนูโอนะครับที่เป็นพาวเดียตัวสีเทาๆมืดๆที่เป็นโคนนะครับก็อีกตัวนึงก็จะเป็นชาวเวิร์สชาวเวิร์สก็สามารถใช้เล่นได้เหมือนกันนะฮะใช้เอซิดอาร์เมอร์นะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับและตัวของ2ตัวนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็น ability water absorb แต่ว่าครั้งนี้ผมเล่นเป็นยาโดรันเนื่องจากว่าผมขี้เกียจทำใหม่นั่นเองครับ ขี้เกียจทำใหม่นั่นเองนะครับแค่เปลี่ยนมูฟเองนะครับเปลี่ยนไอเทม1ชิ้นแล้วก็เปลี่ยนมูฟเป็นสแลกออฟนั่นเองครับโอเคเมื่อถึงแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาคอนเซปต์มันจะมีคอนเซปต์ของมันแบบชัดเจนอยู่แล้วครับว่าในการเล่นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือเราต้องเปิดไอออนดีเฟนซ์ก่อนนะครับแต่จะมีจุดแตกต่างนิดหนึ่งนะครับจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นเช็คพอยต์ว่าเราจะต้องมีการนับแล้วว่าจะต้องใช้กี่ครั้งนะครับมาฮะเจ้าโคกะครับท่าพิษนะครับมันจะแพ้พลังจิตแพ้ดินนะครับแต่ตัวเราเนี่ยเป็นน้ำพลังจิตก็จะแพ้มืดซึ่งเขามีท่าไนท์สแลชนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นครับมาเดี๋ยวเปิดเกมมาเนี่ยมันก็จะวางท็อกซิสไฟก่อนอันนี้อาจจะไม่มีผลอะไรครับแต่ว่าไอ้ต่อจากนี้แหละอาจจะมีนะฮะเขาใช้ดับเบิลทีมครับก็คือเพื่ออัตราการหลบหลีกแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ตีเขาครับตอนนี้เราก็อันดับแรกครับไอออนดีเฟนส์ก่อนเราต้องกดไอออนดีเฟนส์ครับไปทั้งหมด2ครั้งนะครับเพื่อทำการเซตอัพในการป้องกันก่อนนะฮะอย่ามากดก่อนครับ2ครั้งทำไมต้องกด2ครั้งครับเดี๋ยวมาดูกันกดครั้งแรกเนี่ยคือเพื่อรับครั้งต่อไปแต่มันดันเทลตัวปั๊มไม่เป็นไรจริงๆผมตั้งใจว่าจะต้องกด2ครั้งเนี่ยเพื่อตั้งใจรับท่ากายภาพของเขาคือไนท์สแลชนะครับบางทีถ้าไม่ติดคิก็ลดเบาหน่อยพอกด2ครั้งปุ๊บกดสแลชออฟครับ1ครั้งเทิร์นแรกเทิร์น2กดแอลดีเฟนส์นะครับเทิร์นที่3กดสแลชออฟครับเพื่อเพิ่มเลือดก่อนพอมันจะจบเทิร์น3เทิร์น4เนี่ยมันจะทำการล้างบัฟเราออกนะครับแต่นี้ก็ไม่เป็นไรครับงั้นเรากดแอลดีเฟนไปก่อนอีกหนึ่งทีก็ได้ครับโอเคคราวนี้มันจะล้างบัฟพอล้างบัฟปุ๊บไอ้นี่คือจุดเช็คพอยต์เราจะนับใหม่นะครับเราจะกดแอลดีเฟนไปอีก3ครั้งครับมันล้างบัฟเราออกหมดเลยนะมันล้างออกหมดเลยแต่จังหวะตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสตีติคริแล้วเราจะเซฟหน่อยก็ได้อย่าลืมนะครับว่าเราต้องกดแอลดีเฟนส์ทั้งหมด3ครั้งแต่ผมจะเซฟหน่อยขอเพิ่มเลือด1ครั้งครับมันไฮโดรปั๊มมาตอนนี้เราดีฟ2ระดับนะครับเหลือกดแอลดีเฟนส์อีก2ครั้งเน้นก่อนเดี๋ยวลืมกันถ้าเกิดคิดว่าตัวเองจำไม่ได้ว่าตัวเองบัฟเท่าไหร่กดปุ่ม Y นะครับแล้วก็ดูตัวเองครับว่ากดไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้มี2นะครับเราต้องกดอีก2ครั้งมันทำไงมันกลางโล่
กลางโล่ไม่เป็นไรครับยังไงเราสู้ตอนที่มันไม่มีโล่ไม่ได้นะครับเพราะมันล้างปั๊มออกหมดเลยตอนช่วงเทิร์น3เทิร์น4นะครับอ่ะแอลออนดีเฟนส์ครับเอาไฮโดรปั๊มมาโอ้โหคลิปวะเนี่ยคลิครับอะไรนี้อ่ะแอลออนดีเฟนส์1ทีครับโอเคอ่ะไม่มั่นใจครับเติมเลือดอีก1ครั้งครับไม่ต้องรีบครับตัวเจอตัวนี้ไม่ต้องรีบอันนี้เราเพิ่มเลือดไปก่อนครับพวกนั้นก็ตีๆไปถ้าเกิดใครเจอเพื่อนโชคดีหน่อยครับมันก็จะทำให้เก็ตโอกาสเนี่ยมันติดชานะครับคราวนี้ครบ3ครั้งแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มเนสซิพอร์ตครับทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกครับอันนี้ผมก็แอบพอนาว่าให้มันไฮโดรปั๊มมันวืดบ้างนะกดไป1ครั้งต่อไปกดครั้งที่2ไฮโดรปั๊มไม่ยังโดนอย่างนี้โอ้โหครั้งต่อไปต้องกดเพิ่มเลือดแล้วนี่คือเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะเราจะต้องไม่เสี่ยงกดเพิ่มเลือดก่อน1ครั้งโอเคดีนะมันไม่คิดถ้าคิดก็เดี้ยงเลยเติมเลือดก่อนอึ๊บโอเคต่อไปกดครั้งที่3เนสซิพอร์ตนะครับโอ้โหคลิจะรอดไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งโอเคเติมมาถ้าเกิดไม่มั่นใจครับกดเชียร์ครับเพิ่มเลือดไปอย่างน้อยมันจะได้รักคิวถ้าเกิดกดเซิร์ฟออฟตรงนี้มันจะตีก่อนเรากดใช้ตัวเองครับฮิวก่อนมันจะแทรกคำสั่งทุกอย่างไฮโดรปั๊มโอเคมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับเรามีพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีสเปเชียลแบบ6นะครับแล้วก็ดีฟ6นะครับมาเริ่มกันเลยครับกดสโตปพาวเวอร์ครับตีไปเลยฮะแล้วแลสอย่าคิดนะโอเคไม่คิดกันถ้าคิดนี่เจ๊งเลยนะยิงนะครับเราจะยิงไปทั้งหมด3ครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องเจาะเกาะ2ครั้งพอเกาะแตกปุ๊บก็ยิงทีหนึ่งนะครับครั้งที่2ครับฝั่งนั้นก็ดับเบิลทีมตีไม่โดนไม่เป็นไรครับก็ตีใหม่ครับตีไม่โดนไปโดนปั๊มยิงโดนครับปั้งโอเคครับดีนะยังไม่พอครับยังมากไม่พอสงสัยอาจจะต้องตีอีกทีนึงนะครับเนี่ยเขาเอาเอฟเฟกต์ตัวเองออกพวกล้างสถานะตีใหม่ครับครั้งที่3ครับส่วนใหญ่นะมันจะตีมา3ครั้งคือแตกอันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเกาะมันยังไม่แตกสักทีเดียวนี่พอเรายิ่งตีเลือดเราก็เพิ่มนะครับนี่เชฟเวลช่วยไว้อ่ะเกาะแตกปิดฉากมันเลยครับน็อกมันโอ้มันหลบได้ครับมันหลบได้มันติดตรงนี้แหละมันติดตรงนี้แหละคือมันหลบน่าจะตันแล้วมั้งเนี่ยตีไม่โดนครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับดวงด้วยดวงด้วยผมตี2ครั้งติดเลยอ่ะเผื่อไปบ้าเพื่อนสุดมันหลบจนแบบท่าพีพีผมนี่ก็ยุ่งนะตีไม่ได้ครับตีไม่โดนครับตอนจริงมันควรจะจบแล้วนะมันควรจะต้องจบได้แล้วแต่พอดีมันเป็นอย่างนี้แหละขออีกทีนึงอ่ะโดนละอ่ะโอเคครับเท่านี้แหละฮะนี่คือการเล่นโซโล่โดยใช้ยาตารานครับ4มูฟนี้นะครับแล้วก็ติดเทมเป็นเชลเบลนะครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะใช้ตัวอื่นเช่นชาวเวิร์สก็ได้เหมือนกันครับใช้ Acid Armor แล้วก็ Karma แล้วก็มี Stone Power เหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมจับไปแล้วครับก็เลยสาธิตได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จบแล้วครับสำหรับคลิปโซโล่ครับการเล่น Back to the Raid ของเกโคกะนะครับผมได้แนะนำเป็นยาดูรันครับยังมีอีกหลายตัวมากนะครับที่ใช้ได้เหมือนกันครับก็ไม่ว่าจะเป็นนูโอหรือจะเป็นโคไซหรือจะเป็นโทริโทดอนหรือจะเป็นกูเรกู
นะครับหรือจะเป็นลูคาเรโอหรือชาเวิร์สก็ได้นะครับอันนี้วิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันไปแต่ผมแนะนำให้เป็นยาดารันเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครที่ดูคลิปก่อนผมไปแล้วใช้ยาดารันก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะนะครับใช้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับว่าแบ็คเทอร์เรทครั้งต่อไปจะเป็นอะไรเราจะมาได้รับใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ